เมื่อมาร้านพัฟแอนด์พายคุณนึกถึงเมนูอะไรบ้างส่วนตัวผมนะครับผมนึกถึงกาแฟปาท่องโกและขนมปังต่างๆแต่คุณรู้ไหมครับที่พัฟแอนด์พายยังมีขนมและเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆที่น่าลองอีกมากมายถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมได้มาทำธุระนะครับที่แถวโรงพยาบาลจุฬานะครับซึ่งวันนี้นะครับแน่นอนเช้าๆแบบนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยต้องกาแฟนะครับแล้วก็ของหวานนะครับลองท้องกันก่อนนะครับในช่วงเช้าแน่นอนครับวันนี้นะครับที่ผมมานะครับแน่นอนพัฟแอนด์พายนะครับของการบินไทยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกที่นึงที่บอกเลยว่าของหวานกาแฟต่างๆดีมากๆคุณภาพดีจัดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเนาะว่ามีอะไรทานกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้มีหลายอย่างเลยอุ้ยมีชาไทยเฉาก๊วยด้วยเหรอครับโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยอย่างนึงละเดี๋ยวดูขนมก่อนนะครับว่าเอาอะไรดีขนมทางนี้ก็มีนะคะเอ้าพี่เอ้ยตายโปอาร์มนี่ผู้บริหารมาขายเองเหรอครับเนี่ยโอ้โหมาเนี่ยหูตกใจเลยร้านพี่เลยนะอ๋อเหรอครับค่ะทำไมตอนนี้ที่นี่เนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าสาขามีอยู่ตรงนี้เลยสาขานี้เพิ่งเปิดใหม่ครับโปอาร์มที่เพิ่งเปิดเมื่อสัก27พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะอ๋อพวกผมตกใจอย่างนึงคือเมื่อกี้ผมเห็นชาไทยเฉาก๊วยพี่อ๋อใช่พี่มีซอฟต์พาวเวอร์เอามาใช้ด้วยโอ้โหนี่แสดงว่านี่เป็นเมนูที่ผมคุ้นๆว่าเหมือนอยู่บนเครื่องเลยนะใช่ค่ะเราเสิร์ฟในชั้นพิเศษคลาสวันนี้เอามาขายที่ร้านนี้ด้วยค่ะโอ้โหตอนนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมเลยว่าวันนี้ไหนๆนะครับเจอท่านผู้บริหารแบบนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ขอเวลาพี่ด้วยสักครู่ได้ไหมครับยินดีค่ะขอข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับร้านนี้แล้วก็สินค้าต่างๆครับงั้นเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเลยไหมคะได้ครับเชิญค่ะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นโชคดีของรายการเรามากๆนะครับวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสมาพบพี่เอื้อยนะครับแล้วก็วันนี้พี่เอื้อยนะครับได้โอกาสมานั่งพูดคุยกันนะครับพี่เอื้อยก็คือคุณวรังคณาลีโลดวงนะครับประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับต้องขอสวัสดีเป็นทางการอีกทีครับสวัสดีครับพี่เอื้อยครับสวัสดีค่ะโปรอาร์มแหมวันนี้เรามาบังเอิญเจอกันในร้านไม่น่าเชื่อคือเรียกได้ว่าผมจริงๆวันนี้นะครับพี่เอื้อยผมจริงๆจะมาธุระแถวๆสีลมนี่เองแล้วก็ด้วยความที่ได้ยินมาว่าในนี้นะครับในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยมีพัฟแอนด์พายมาเปิดด้วยก็เลยกะจะมาหากาแฟทานแล้วมาเจอพี่เอ้ยโดยบังเอิญโอ้โหต้องดีมากๆเลยนะครับพี่เอ้ยต้องสอบถามนะครับก่อนอื่นที่สาขาที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเปิดมานานหรือยังครับโปรอาร์มมาได้ถูกจังหวะมากเลยพี่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาเองค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะเราย้ายร้านเดิมเราเปิดอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะกลุ่มตรงเนี้ยเราน่าจะดึงเข้ามาในกลุ่มลูกค้าเราจริงๆเราก็เลยมาเปิดในคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาเลยนะคะก็จะมีแวดล้อมด้วยทั้งหอพักแพทย์หอพักพยาบาลตรงนี้ก็เป็นร้านที่เราพยายามจะทำให้เป็นมินิมอลเปิดเป็นเทรนด์ใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแสดงว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีถึงได้ทำร้านได้ใหญ่ขนาดนี้โอ้ดีมากเลยค่ะยอดขายดีมากที่เรามาจุฬาแล้วเราก็มองว่าจริงๆกลุ่มลูกค้าก็คือหมอและพยาบาลเราก็เลยดึงร้านเรามาอยู่ตรงกลางท่ามกลางของลูกค้าซะเลยนะคะแล้วก็ปรับภาพลักษณ์ปรับผลิตภัณฑ์ให้มันดูเข้ากับกลุ่มลูกค้าเราเลยค่ะคือต้องบอกว่าร้านสวยมากแล้วก็ทำเนี่ยฮะดูด้านข้างนี่จะมีเป็นแบบแพนทรีไม้นะนั่งทานไปชมวิวไปได้เลยใช่ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยครับคุณหมอคุณพยาบาลก็มานั่งชิลนะคะช่วงเช้าก็มาทานอาหารเช้ากันครับคือเรียกได้ว่าคนไทยนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชินกับการที่เช้าๆตื่นมากาแฟสักแก้วนึงขนมปังนิดนึงพี่เอ้ยครับเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาเห็นว่าที่ร้านเนี่ยมีสินค้าอย่างอื่นที่เป็นสินค้าที่ไม่เหมือนสาขาอื่นด้วยเหรอครับใช่ค่ะร้านนี้เราเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าค่ะวันนี้เรามีเซตชาไทยปาท่องโก๋ด้วยค่ะคุณอาชาไทยปาท่องโก๋เลยนะใช่นอกจากนี้เราก็มีบียอสด้วยวันนี้ให้น้องมาเสิร์ฟให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะชาไทยปาท่องโก๋อันนี้เสิร์ฟบนชั้นพิเศษคลาสการบินไทยด้วยนะคะตัวชาไทยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมค่ะนี่บอกเลยว่านี่นะครับชาไทยเฉาก๊วยเนี่ยเสิร์ฟบนเครื่องบินด้วยนะครับเฉพาะ First Class กับ Business Class เท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ขึ้นเครื่องมาทานได้ที่นี่ได้ตอนนี้มีสี่สาขานะครับพี่เรามีเมนูชาไทยเฉาก๊วยที่ตอนนี้อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์เนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่กันสำนักงานใหญ่ตอนนี้มี2ที่อุ้ยแล้วอันนี้คืออะไรครับพี่เอ้ยอันนี้ก็เป็นปาท่องโกค่ะเป็นโทสต์เหมือนกันโทสต์ปาท่องโกแล้วเราก็ท็อปอัพด้วยตัวโอวัลตินแล้วก็มีนมข้นนิดนึงอันนี้เห็นแล้วน่าทานมากอันนี้เมนูท็อปพี่เลยนะคะมัชชาลาเต้มัชชาลาเต้ท็อปวันขายดีมากตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมดูนะอันนี้เป็นเซตแต่ละอันเนี่ยบอกเลยว่าน่าทานมากๆโหแล้วนี่
มีโทสสุดท้ายมีตัวนี้พิเศษเลยค่ะเป็นโทสบียอสโทสบียอสนะครับเป็นเมนูใหม่ซึ่งเราเสิร์ฟเข้ามาในร้านอบสดๆเลยนะคะทานแล้วกรอบพร้อมจะบอกว่าท่านผู้ชมฝากท้องที่นี่เลยนะตื่นมาตอนเช้าก่อนทำงานแวะมาเหมือนคนไทยนะฮะเวลาตื่นมาตอนเช้าต้องมีกาแฟขนมปังปิ้งอันนี้คือได้เลยนะฮะทั้งปลาท่องโกทั้งบีออสนี่คือโทสไม่ธรรมดาเนี่ยโทสบีออสด้วยเรียกได้ว่าเป็นขนมปังที่เท็กซ์เจอร์ไม่เหมือนกับทั่วไปใช่นะครับตอนบ่ายก็ได้นะครับเราบ่ายใช่ไหมฮะบ่ายเบรกบ่ายก็สามารถที่จะมาทานได้คุณหมอกับคุณพยาบาลมาทานบ่อยเลยที่นี่ครับโอ้เรียกได้ว่าตื่นมาเนี่ยมาแล้วนี่ก็ได้หรือว่าจะกลางวันอยากทานเล่นๆหลังจากทานอาหารแล้วก็มาได้ด้วยไอ้ของพี่เอ้ยแล้วนอกจากโอ้โหตรงนี้เนี่ยอลังการแล้วปีก่อนเราได้มีการทำสินค้าเกี่ยวกับสินค้าปีใหม่ด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้อีกแล้วใกล้แล้วต้องเตรียมหาแล้วพี่เอ้ยของเรายังมีทำอยู่ไหมครับเรามีทำทุกปีเลยค่ะว่าปีนี้ก็มีเดี๋ยวพี่ให้มาร์เก็ตติ้งมาแนะนำผลิตภัณฑ์ปีใหม่กูเมคกิฟต์เค้กต่างๆที่จะมีช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เลยนะคะก็แสดงว่าปีก่อนมาแนะนำให้ลูกค้าในรายการได้ทราบด้วยว่าเรามีอะไรปีนี้ครับแล้วปีก่อนฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับที่เราทำดีมากเลยค่ะลูกค้าใช้เขาเรียกอะไรโทรมาจากคลับเอ็กทีนะคะมาซื้ออะไรมาซื้อขนมรันพับแอนพายเยี่ยมมากเลยครับแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะได้ไปดูนะครับว่าสินค้าปีใหม่นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่เอ้ยจะให้อีกท่านหนึ่งมาให้ข้อมูลนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเราไปพบนะครับกับแขกอีกท่านหนึ่งครับที่จะมาอธิบายนะครับสินค้าปีใหม่ว่าจะมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่เอื้อยนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้นะครับก็คือคุณเอกนะครับหรือคุณรพีสามปุรณพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดนะครับครัวการบินไทยครับสวัสดีครับยามสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคุณเอกปีที่แล้วพบกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็ยังเป็นคุณที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับสินค้าในปีนี้ปีนี้ทราบว่ามีสินค้าใหม่หลายรายการเลยทีเดียวใช่ไหมครับโอ้ถูกต้องครับพี่อาร์สำหรับปีนี้เรามีสินค้าใหม่หลายรายการนะครับเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับครับครับพี่อาร์มสำหรับเมนูแรกของเรานะครับก็เป็นเมนูฮันนี่เค้กนะครับฮันนี่เค้กเนี่ยไฮไลท์สูตรเด็ดของเรานะครับก็คือผลิตจากน้ำผึ้งจากโครงการหลวงนะครับข้างในมีครีมชีสนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีการทำน้ำผึ้งอะครับน้ำผึ้งมาเป็นหยดๆๆคล้ายๆกับรังผึ้งจริงก็จะบอกว่าน่าทานมากครับเพราะว่าจะบอกท่านผู้ชมว่าไม่เคยเห็นเลยนะครับที่เรานำน้ำผึ้งโครงการหลวงเนี่ยมาทำเป็นเค้กหรือของหวานใดๆก็ตามอุณหภูมิดีมากแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสุขภาพแน่นอนสำหรับเมนูที่2ของเรานะครับเมนูที่2ก็คือราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตกานาชเค้กนะครับอันนี้สำหรับสายช็อกโกแลตนะครับข้างในก็จะเป็นเนื้อช็อกโกแลตนะครับตกแต่งด้วยตัวช็อกโกแลตสติ๊กนะครับแล้วก็มีตัวช็อกโกแลตบอมนะครับนี่มีเฟอร์เรโล่ด้วยนะมีเฟอร์เรโล่ด้วยพี่อาร์โอ้โหนี่ก็ว่าผมว่าอันนี้นี่คือโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเห็นแล้วแย่งกันทานแน่นอนเลยชอบแน่นอนนะพี่อาร์มน่าจะดีมากครับผมครับเมนูที่3นะครับอันนี้สายชาเขียวละพี่อาร์มอ๋อเหรออันนี้เป็นเมนูด้านในอ่ะครับอันนี้เมนูชื่อเมนูเป็นมัทฉะล็อกเค้กครับนะครับพี่อาร์มข้างในเนี่ยเป็นชาเขียวครับนะครับแล้วก็เดคอเรทหรือว่าตกแต่งด้วยตัวแผ่นช็อกโกแลตนะครับพี่อาร์มครับนะฮะน่าทานมากแล้วก็โรยด้วยมัทฉะโอ้โหคือที่เห็นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเราก็นึกว่าจะเป็นเค้กแบบครีมๆเนาะปรากฏข้างในเป็นชาเขียวแล้วนอกจากนั้นผมเห็นแต่ผงมัทฉะก็เลยนึกว่าเอ๊ะมีแค่ผงปรากฏข้างในก็เป็นเนื้อชาเขียวด้วยใช่ครับพี่อาร์มโอ้หน้าตาดีมากเป็นล็อกเค้กเหมือนขอนไม้นะครับแจ๋วเลยครับเหมือนขอนไม้จริงพี่อาร์มเหมือนเลยเหมือนทรงอย่างนี้เลยครับใช่เลยครับเมนูที่4ของเรานะครับอันนี้เป็นเมนูสินค้าขายดีเมื่อปีที่แล้วใช่จะบอกว่าเหมือนปีที่แล้วเลยตรงนี้อันนี้เป็นสายกาแฟนะครับอ๋อก็เป็นกาแฟชื่อเนี่ยก็คือเจนัวเค้กเจนัวเค้กนะครับข้างในเนี่ยเป็นเนื้อเค้กที่เป็นรสกาแฟเลยนะครับแล้วตกแต่งด้วยอัลมอนด์สติ๊กไอ้ไฮไลท์นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าคืออัลมอนด์ตัวนี้แหละอร่อยมากๆเพราะว่าปีก่อนผมจำได้ได้ชิมตัวนี้ไปเนี่ยโอ้โหข้างนอกนี่เคี้ยวกรุบเลยใช่พี่อาร์มเพลินมากสำหรับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นฟู้ดเค้กสินค้าขายดีของทุกปีนะพี่อาร์มอย่างที่ทราบกันของเราเนี่ยนะครับจะจัดเต็มเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบของเรานี่คุณภาพดีมากก็จะมีบรรดาฟู้ดต่างๆนะครับครับมีทั้งตัวเบอร์รี่มีทั้งโอ้โหมีทั้งแบบไม่ค่อยจะมีอัลมอนด์ใช่คือเรียกได้ว่าหน้าแน่นขั้นสุดอ่ะเพราะว่าจะบอกว่าเห็นแล้วแบบน่าทานมากเพราะว่าปีที่แล้วนะครับก็มีการได้ชิมไปบ้างแล้วจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ด้านนี้ครับด้านบนเนี่ยมีเครื่องเยอะแล้วก็จริง
ด้านในก็มีเยอะครับจะบอกว่าโอ้โหแน่นมากแล้วมันมี2แบบเหรอครับมี2แบบครับพี่อาร์มจะมีไซส์1ปอนด์กับ3ปอนด์นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยครับพี่อาร์มครับสำหรับเมนูต่อไปนะครับจะเป็นแซลมอนมูสพายอันนี้เป็นเมนูสำหรับผู้ง่ายคือเอาใจครับขาแซลมอนเลยลูกค้าที่กลุ่มเป็นกลุ่มรักแซลมอนเลยนะครับก็คือจัดเต็มนะฮะข้างในเนี่ยไส้แซลมอนเนี่ยแน่นมากครับพี่อาร์มครับนะครับรับรองไม่ผิดหวังคือแสดงว่าโอ้โหสามารถหั่นมาเป็นชิ้นๆเหมือนเป็นพายแล้วก็ในมีแซลมอนอยู่ในด้วยใช่ครับใช่โอ้โหเป็นพายมูสพายนะน่าทานมากเพื่อนเดี๋ยวต้องหาโอกาสชิมนะตรงนี้น่าทานมากครับเมนูต่อไปนะครับอันนี้เป็นเมนูใหม่สำหรับปีนี้เลยพี่อาร์มอันนี้เป็นของคาวนะครับอันนี้เป็นโรสพอร์กครับขนาดเริ่มต้นนี่คือ500กรัมนะครับเริ่มต้นที่ราคา690บาทก็คือราคาเนี่ยตามที่ลูกค้าสั่งได้เลยแสดงว่ามี500กรัม1กิโลก็มีใช่ครับพี่อาร์แล้วแต่หรือจะใหญ่กว่านี้ก็มีใช่ไหมถูกต้องครับโอ้โหสามารถทำได้ข้างในนี่มันมีเป็นเหมือนเป็นเซ็ตมีผักเผือกด้วยมีขนมปังครับพี่อาร์มีเนยครบเลยใช่ครับคือเวลาซื้อไปให้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ได้รับก็คงนึกว่าเค้กปรากฏว่าอ้าวโรสพอร์กใช่ครับแต่ผมว่าอันนี้เปิดมานี่น่าทานมากนะฮะเนี่ยมีวองเนี่ยเห็นแล้วดูว่าน่าชิมจริงๆสำหรับชุดต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นชุดบาสเกตกิฟต์นะครับมีชื่อว่าเวลตี้บาสเกตนะครับครับจะประกอบด้วยฟุตเค้กขนาด3ปอนด์อันนี้จัดเต็มครับครับแล้วก็มีเป็นขนมปังขาไก่ครับเมอร์แรงครับแล้วก็มีเป็นมิกไดฟุตครับนะครับแล้วก็มีสินค้าใหม่ของครัวการบินไทยนะก็คือคันชี่แฮนเบสแล้วก็บัตเตอร์ไฟพายที่ขึ้นชื่อของครัวเราขนมผีเสื้อนั่นเองใช่ครับพี่อาร์นะแล้วแพนเบรดที่ผมเห็นว่าตอนหลังเขาใช้เสิร์ฟบนเครื่องบินด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในชั้นเฟิร์สคลาสเพราะชั้นเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสครับนะใช่ครับนี่ถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะชิมของเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสในบางไอเทมสามารถมาซื้อได้นะครับที่พับแผ่นพายใช่ครับพี่อาร์โอ้แพนเบรดนี่ก็เป็นตัวสแน็คตัวหนึ่งที่ผมก็เคยชิมอร่อยใช้ได้เลยอร่อยครับดีเลยนี่คือแล้วมาสุขภาพด้วยใช่ครับพี่อาร์ครับสำหรับเหมือนทุกปีนะฮะเราก็มีเป็นชุดโคเมกิฟต์นะครับสำหรับปีนี้แนะนำเมนูใหม่ของเราก็คือเป็นเมนูโรสพอร์กนะครับน้ำหนักเริ่มต้น500กรัมพี่อาร์มราคา690บาทนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็จะมีเป็นชุดโกมี่บาสเกตนะครับโกมี่บาสเกตเนี่ยเราจะมีเป็นเบคแฮมบาร์บีคิวแซลมอนเวลลิงตันครับโรสบีฟครับครับราคาเริ่มต้นที่690บาทเช่นกันครับพี่อาร์มขึ้นอยู่กับตามน้ำหนักเลยนั่นคือเราสามารถที่จะสมมติผมอยากจะสั่งผมสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นโรสพอร์กหรือจะเอาแซลมอนเวลลิงตันนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วจะมาเป็นตะกร้าอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแสดงว่าอันนี้ปกติบางทีก็จะเป็นตะกร้าด้วยเหมือนกันใช่ครับพี่อาร์เพราะว่าบางทีต้องการเอาไปให้ผู้ใหญ่ครับไปให้ของขวัญปีใหม่อ๋อโอเคครับเรียกได้ว่าท่านผู้ชมที่สามารถจะอยากได้อะไรติดต่อมาแล้วก็ทางนี้จัดให้จัดให้มีหลายเมนูเลือกได้เลยบอกน้ำหนักมาราคาเท่าไหร่แล้วมาคำนวณกันตรงนั้นอีกทีใช่ครับพี่อาร์โอ้ยอดเยี่ยมมากเลยครับครับผมสำหรับชุดนี้นะครับพี่อาร์จะเป็นชุดHappy Set นะครับในชุด Happy Set เนี่ยจัดว่าคุ้มมากนะครับเพราะมีปลาท่องโกฟอสเซนของเรานะครับมีไซส์12ชิ้นกับไซส์6ชิ้นนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีสินค้าใหม่ของทั้งครัวการบินไทยเรานะครับอันนี้เป็นคันชี่แพนเบสสำหรับสายรักสุขภาพนะครับมีน้ำผลไม้รวมมีแก้วดับเบิลวอลและที่สำคัญมีชุดกระเป๋าเก็บความเย็นพี่อาร์โอ้ชอบมากเลยอ่ะดูแล้วแบบอยากได้เลยท่านผู้ชมนะดูนะสวยแล้วก็เป็นสีม่วงของการบินไทยเลยนะฮะใช่ครับแก้วนี่ก็แก้วดับเบิ้ลวอลโหดูดีมากเลยฮะข้างในจะเป็นแบบมีความเมาส์ดีไซน์อย่างนี้นะอันนี้ตกแตกไหมฮะเนี่ยแตกครับพี่อาร์ตแตกนะฮะโอเคแล้วก็อย่างที่เราเคยทราบกันนะครับว่าตัวปลาท่องโกการบินไทยเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเป็นแป้งเค้กครับเพราะฉะนั้นความเท็กซ์เจอร์เนี่ยจะมีความนุ่มหนึบไม่เหมือนกับที่อื่นเลยใช่ครับถ้ายิ่งใส่ในตู้แอร์ไฟเออร์ครับพี่อาร์น่าจะยิ่งอร่อยเพราะว่าผมทานผมว่ามันรีดน้ำมันไปเยอะพอสมควรผมจะบอกผมเคยซื้อไปทานแล้วล่ะครับอร่อยจริงๆอย่างนั้นก็เป็นอีกตัวนึงครับที่บอกเลยว่านอกจากที่จะได้เป็นแพ็กเกจอย่างนี้แล้วนะครับแล้วมีของฝากแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ไปให้ผมว่าคนก็แฮปปี้นะแฮปปี้ครับตัวนี้ได้สามารถเก็บความร้อนความเย็นได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยครับพี่อาร์ครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกนะครับที่ให้รายละเอียดของเราในวันนี้นะครับสินค้ามากมายน่าสนใจมากๆเลยครับขอบคุณครับยามยินดีเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปพูดคุยกับคุณเอกนะครับถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในปีใหม่นะครับบอกเลยว่าปีนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีสินค้าตัวใหม่ๆด้วยนะครับเป็นเค้กหน้าใหม่ๆด้วยที่คำนึงถึงสุขภาพนะครับใช่เป็น healthy product ซึ่งช่วงนี้หวานน้อยนะอะไรที่เป็นสุขภาพเนี่ย
ตอนนี้ลูกค้านี่คอนเซิร์นมากนะเรียกได้ว่าเป็นเทรนเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงครับก่อนจากกันไปเราต้องมาพบกับพี่เออีกรอบนึงเพื่อจะฝากโปรโมชั่นของร้านนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรให้ทางท่านผู้ชมบ้างครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพระพันทายก็มีสิทธิพิเศษนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ผู้ชมของโปรอาร์มด้วยนะคะคือถ้าซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทในช่วงเทศกาลเนี่ยนะคะเรามีคูปองให้300บาทนะคะ300นี่ก็สามารถไปจับจ่ายซื้อขนมในร้านพระพันทายได้อีกนะคะดีจังเลยนี่ก็เป็นสิทธิพิเศษที่จะมอบให้กับลูกค้าเราอะค่ะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เอื้อยมากๆนะครับที่วันนี้โชคดีมากจากการที่จะมาซื้อกาแฟซื้ออะไรทานตอนเช้ามาเจอนะครับได้กับผู้บริหารเลยนะครับของการบินไทยนะครับในการที่จะแนะนำสินค้าต่างๆรวมทั้งดูนะฮะสาขานี้นะครับแล้วก็ที่ Head Office ใช่ไหมครับโอ้โหดูนะฮะสินค้าน่าทานมากๆนะครับสำหรับตอนเช้าๆนี่เวิร์คมากๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอื้อยมากนะครับที่มาให้ข้อมูลของเราในวันนี้ขอบคุณนะครับยินดีค่ะยินดีค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับจะหาซื้อสินค้าไปสวัสดีปีใหม่นะครับไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณป้าน้าอานะครับต่างๆสามารถนะครับหาซื้อนะครับติดต่อนะครับได้ที่พัฟแอนด์พายนะครับทุกสาขาเลยนะครับบอกเลยว่าสินค้าดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็คนที่ได้รับต้องมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้ครับ